สวัสดีครับพบกับตะภูพาลุยนะครับวันนี้พามาลุยที่บ้านของลุงเกษตรนะครับเขาปลูกผักอะไรในอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องถามเขาดูนะครับเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันในเดินดูจ้าอยู่นี่จ้าอ๋ออยู่นี่จ้าสวัสดีครับลุงเกษตรลุงทำอะไรครับวันนี้วันนี้ก็ตกเย็นก็ให้อาหารปลาเสร็จก็มาเดินชมชมไอ้พวกพืชผักทั้งหลายที่เราปลูกคือเป็นผักอะไรตัวนี้ชื่อว่าคะน้าปูเร่คะน้าปูเร่คะน้าปูเร่คือข้อดีของคะน้าปูเร่คือเป็นคณะที่อยู่ยืนต้นนานข้ามปีเขากินอะไรกันเขากินใบโดยเฉพาะเขาจะกินใบร่างเนี่ยเราจะกินเราก็เอาหักใบร่างออกกินทั้งก้านนะมันจะกรอบอร่อยมากแล้วก็เราไม่ต้องปลูกใบปลูกแล้วเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆคือเราใช้พวกวัสดุไอ้พวกพื้นที่พันนี้ปลูกได้เลยใช่ปลูกได้เลยปลูกในกระถางเราปลูกในกระถางเป็นอย่างว่าง่ายเป็นทั้งไม้ประดับและไม้ประแดกเป็นทั้งไม้ประดับและประแดกคือนี่คือต้นที่เขากินไปนะเห็นไหมนี่กินได้เรื่อยๆนี่ครับนี่ครับปีกว่าแล้วเนี่ยต้นเนี้ยโอ้โหก็คือว่าเราก็จะมีกินแล้วก็จะมีแขนงให้เราขยายพันธุ์เล็กๆอ่ะแล้ววิธีขยายพันธุ์ครับผมเอาแขนงเล็กๆไงมั้ยมันจะมีต้นเล็กๆมีแขนงเนี่ยตรงโคนมันเนี่ยอย่างเงี้ยที่ลำต้นเนี่ยเอาไปปลูกไปปักไปปักชำไว้ปักชำแล้วก็เลี้ยงมันก็มีรากแล้วก็เลี้ยงจนโตอ๋อสุดยอดเลยครับผมเนี่ยนะนี่คือนะปูเร่แต่ตอนนี้ก็เป็นคนก็มาถ่ายลงถ่ายรูปกันมาดูสวยงามใช่ไหมนี่มาดูอันนี้จะพามาดูนี่โค้งเนี่ยมาพัฒนาโตขึ้นไปนี่การขยายพันธุ์นะคือเด็ดจากตรงนั้นมาใช่มาปักไว้เลี้ยงกระถางเล็กกระถางเล็กแล้วมันก็จะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆถ่ายเปลี่ยนกระถางใช่ไหมเราก็จะเริ่มห่อหน้าหนาวนี่จะห่อเหมือนดอกกุหลาบเลยแล้วเวลาเราเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางก็เปลี่ยนจากไซส์แปดนิ้วมาเป็นไซส์11นิ้วใช้ดินอะไรครับผมใช้ดินผสมมะพร้าวสับผสมปุ๋ยมูลชั่วเก่าแค่นั้นเองดินหน้าดินผสมมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยครอบเก่าๆอ่ะเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยเป็นคณะที่ว่าเราจะมีคณะกินตลอดทั้งปีนี่โอ้โหนี่ครับในแบบของเราโอ้โหสุดยอดมากนี่ครับสุดยอดลุงเกษตรนะเป็นการปลูกผักที่มันคุ้มยังไงลุงไหนบอกถ้าคุ้มยังไงถามว่าไอ้คณะเนี่ยเราก็กินกันทั่วไปมีเมนูหลายอย่างถ้าวันหนึ่งถ้าเราจะปลูกคณะทั่วไปคณะกินใบที่ขายเนี่ยนี่ขายต้นไหมเนี่ยใครมาซื้อครับขายต้นแต่ตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ได้ซื้อจะเริ่มซื้อปลายปีนี้จะเริ่มจำหน่ายปลายปีนี้เราทำให้เป็นต้นชันก่อนครับผมปลายปีนี้เราจะจำหน่ายเป็นทางการคือว่าใครขี้เกียจปลูกก็มาซื้อที่นี่ไปเลี้ยงได้เลยครั้งเดียวฉันจะมีคะน้ากินอร่อยแล้วเป็นคะน้าที่อร่อยกรอบมากกรอบอร่อยแล้วไม่เหม็นเขียวครับผมเนี่ยคะน้าปูเร่เท่แต่กินอร่อยโอ้โหสุดยอดเลยคนเราจะพาไปดูที่ลุงเขาปลูกอะไรในกระถางเล็กน้อยครับนี่ก็คือถนนลุงเขาว่าถนนเส้นทางผักนะเขามีทุกอย่างแล้วมีมะละกอมีอะไรบ้างครับลุงในนี้กันเอาพอดีครับพอดีก็คือนี่คือถนนเส้นทางผักบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเราอยากจะกินผักอะไรเราก็ปลูกเราไม่จำเป็นต้องปลูกเยอะปลูกใส่ภาชนะเห็นไหมจะปลูกใส่ตะกร้าใส่ถังก็จะมีผักเลื้อยผักปลูกอย่างนี้ก็เรียกว่าผักเลื้อยปลูกใส่ถังผักปลูกก็ใส่ตะกร้าใส่กะละมังชอบกินผักอะไรก็ปลูกผักนั้นแต่ผักที่ชอบจะต้องปลูกแล้วในพื้นที่กับสภาพอากาศที่ปัจจุบันอยู่ได้ได้ชอบกินผักอะไรก็ปลูกผักนั้นไม่ว่าจะเป็นผักถังผักกะละมังหรือผักเลื้อยเนี่ยจากผักเลื้อยตรงนี้น่ะชอบกินถั่วฝักยาวเราก็ปลูกถั่วฝักยาวหยอดเม็ดไปใส่ไป2ต้นมันก็มีถั่วฝักยาวกำลังจะมีถั่วฝักยาวกินแต่ก็ออกแล้วนะคนไม่มีที่สบายเลยมาเรียนรู้ที่นี่ได้เลยมันนี่คือเค้าเรียกตรงนี้ก็เป็นบวบนะมีถัง1ถังมีไม้หลัก3อันมีบวบกินส่วนมาข้างล่างระดับล่างผักชีขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่คือประกาศขาวเป็นผักที่ว่าชอบกินมากที่สุดประกาศขาวปีพันเบาเนี่ยแกชอบผักอะไรออกเมนูหลายอย่างเก็บไปปุ๊บเราก็หยอดเม็ดต่อตามเราก็จะมีผักกินตลอดก็จะมีทั้งบวกทั้งแตงกวาแตงล้านแล้วก็จะมีต้นหอมนี่มาดูหอมปลูกเองเลยนี่ต้นหอมที่นี่จะไม่ได้ถอนกินนะตัดกินพอตัดเสร็จเดี๋ยวเขาก็แตกให้เรากินอีกเพราะฉะนั้นเราปลูกครั้งเดียวครับผมนี่ของครั้งเดียวนี่คือใช่นี่มาดูนี่ผักบุ้งผักบุ้งกระถางนี่คือผักบุ้งถังเรียกว่าผักบุ้งถังบุ้งถังคือยังไงเขาปลูกใส่ถังแต่นี่คือการปลูกครั้งเดียวเหมือนกันย้อนไปเมื่อ10กว่าวันที่แล้วตัดกินการตัดกินผักบุ้งถังก็ตัดเสมอคอถังครับผมเขาก็จะแตกให้เรากินอีกครับผมก็การปลูกครั้งเดียวเหมือนต้นหอมแล้วต้นนี้ต้นอะไรคะน้าปูเร่เท่แต่กินอร่อยมันเหมือนกระลำต้นกระลำปีนะมันก็จะเริ่มห่อถ้าอากาศเย็นก็จะเริ่มห่อใช่อากาศเย็นก็จะเริ่มหอมอ๋อสุดยอดนี่เนี่ยเส้นทางผักบนหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่คุณชาย
กุ้ยช่ายที่สั่งขนมกุ้ยช่ายสุดยอดเห็นไหมนะครับเนี่ยก็ยังมีเสาวรสนะเสาวรสที่เราจะเสาวรสเนี่ยเราจะทำไต่เลื้อยให้มันก็ปลูกใส่ถังอีกครับผมเห็นว่าทำไมถึงปลูกใส่ถังก็เพราะว่าเราจัดการง่ายในเรื่องของวัชพืชปุ๋ยเปย์ใครมีที่น้อยครับหรือว่าไม่มีที่หรือมีที่จำกัดก็มาดูไอดอลเกษตรในมาเรียนรู้การปลูกเกษตรได้วิธีปลูกผักเนี่ยมันง่ายๆแต่มันมีคุณค่าและมันมีความสุขปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับใช่ใช่นี่ยังมีสมุนไพรเนี่ยสมุนไพรนี่คือฟ้าทะลายโจรโจรนี่ก็แจกนะปลูกแจกใครมาสนใจแจกเอาไปปลูกก็เอาไปเห็นเพกกี้ผมเห็นเพราะกิ่งพันธุ์มันไม่เทียบเลยอะไรก็ไอ้แตงโมสีม่วงปลูกแตงโมสีม่วงอีกเตรียมที่จะปลูกแตงโมสีม่วงสุดยอดนี่ครับนี่คือมันมังเบอรี่แบ็กออสตุรกีจากการตัดทำขายไหมขายไหมขายขายครับขายครับนี่คือต้นมังเบอรี่แบ็กออสตุรกีรากเต็มๆตึงๆพันแท้นี่ความดกปักคำ50 บาทเท่านั้นครับผม50 บาทเท่านั้นเป็นมังเบอรี่แบ็กออสเนี่ยเป็นมังเบอรี่พันใหม่ลูกใหญ่ผลโตและดกขายแค่50 บาทนะก็นี่ก็ถือหนึ่งเป็นรายได้ของที่นี่ก็คือการตัดทำต้นไม้นะครับเนี่ยรายได้หลักคือขายกิ่งผลักครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เรามานี่นี่คือการตอนมะละกอออกรากแล้วเห็นไหมเนี่ยสุดยอดเลยครับเนื่องจากว่าชอบกินมะละกอแล้วถ้าเราตอนมะละกอจากต้นที่เห็นว่าดกลูกมันก็จะออกมาดกตามกิ่งที่เราได้อย่างเงี้ยสุดยอดเลยครับครับนี่ก็ประมาณนี้ขอบคุณลุงเกษตรมากที่ให้ความรู้กับตะพูนะครับขอบคุณมากมายครับโอเคจ้าสวัสดีจ้าฝากอะไรไหมครับก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือทำแล้วได้จริงๆนะฮะบางทีก็ทำไม่ได้หวังจะต้องรวยต้องมูลค่าด้วยเงินแต่ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงทางนี้ก็คือเพื่อความอยู่รอดบนพื้นฐานกับความเรียบง่ายนะแล้วก็ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับโอเคครับไม่บ่อยครับขอบคุณมากมายครับ